สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูติ๊กแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเรายังอยู่ในหน่วยที่3นะคะในเรื่องของวัฏจักรชีวิตสัตว์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับชนิดของสัตว์กันนะคะก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมที่เราได้เรียนด้วยกันในคาบที่แล้วกันก่อนนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะก็คือเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโตใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะในระหว่างเจริญเติบโตนั้นได้แก่สัตว์ชนิดไหนบ้างคะคุณครูให้เวลาเด็กๆทุกคนในการคิดนะคะว่าสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างเจริญเติบโตนะคะได้แก่สัตว์ชนิดจำพวกไหนคะกบใช่ไหมคะกบใช่ไหมคะเด็กๆกบจะมีอยู่ด้วยกันกี่ระยะคะ4ระยะใช่ไหมคะระยะที่1ก็คือระยะของไข่กบใช่ไหมคะระยะที่2ก็คือระยะของลูกออสใช่ไหมคะระยะที่3นะคะก็คือระยะของลูกกบนะคะแล้วก็ระยะที่4นะคะเด็กๆก็คือระยะของกบตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะสังเกตว่านะคะในระยะไข่กบลูกออสลูกกบแล้วก็กบตัวเต็มวัยใช่ไหมคะระยะที่1 2 3นะคะจะมีวัฏจักรชีวิตหรือว่ามีลักษณะรูปร่างของกบที่แตกต่างกันใช่ไหมคะโดยในระยะที่1ก็คือระยะของไข่ก็จะมีลักษณะเป็นทรงกลมใช่ไหมคะมีเมือกห่อหุ้มเอาไว้ใช่ไหมคะส่วนระยะของลูกออสนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับมีหางยาวเหมือนปลาแล้วก็มีหัวที่โตใช่ไหมคะในระยะนี้จะหายใจโดยใช้เหงือกใช่ไหมคะส่วนระยะของลูกกบนะคะก็จะเริ่มมีขางอกออกมาใช่ไหมคะขาคู่หน้าแล้วก็ขาคู่หลังนะคะแต่ละระยะนั้นก็จะมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันนะคะจนกระทั่งกบนั้นมีการพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยถึงจะมีลักษณะรูปร่างเหมือนกันกับพ่อแม่ใช่ไหมคะแสดงให้เห็นว่ากบนั้นนะคะมีวัฏจักรชีวิตนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างเจริญเติบโตนั่นเองนะคะนอกจากกบแล้วนะคะเด็กๆยังมีสัตว์ชนิดอื่นอีกใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่านอกจากกบแล้วยังมีอะไรอีกคะยังมียุงใช่ไหมคะยุงแล้วก็มีผีเสื้อใช่ไหมคะอย่างเช่นผีเสื้ออย่างเงี้ยมีอยู่ด้วยกัน4ระยะใช่ไหมคะเด็กๆระยะที่1นะคะก็คือระยะของอะไรลูกผีเสื้อระยะที่1ก็คือระยะของไข่ใช่ไหมคะระยะที่2ก็คือระยะของหนอนนะคะระยะที่3นะคะก็คือระยะของดักแด้ลูกระยะที่4ก็คือระยะของผีเสื้อตัวเต็มวัยนั่นเองใช่ไหมคะในแต่ละระยะนั้นผีเสื้อก็จะมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะผีเสื้อจึงจัดเป็นสัตว์ที่มีวัฏจักรชีวิตนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างเจริญเติบโตนั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยวคราวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องชนิดของสัตว์ในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆวิชาทักษะวิทยาศาสตร์นะคะก็เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะซึ่งในหน่วยที่3นะคะเด็กๆเราอยู่ในเรื่องของวัฏจักรชีวิตสัตว์ใช่ไหมคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูได้ยกตัวอย่างชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะมาให้เด็กๆทุกคนรู้จักนะคะโดยสัตว์มีกระดูกสันหลังนั้นนะคะเด็กๆจะแบ่งออกเป็น5ประเภทนะคะก็ได้แก่1สัตว์จำพวกปลานะคะ2สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนะคะ3สัตว์เลื้อยคลานนะคะ4สัตว์ปีกและ5จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับชนิดของสัตว์ในแต่ละชนิดกันเลยค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามารู้จักกับสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดที่1นะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดที่1ก็คือสัตว์จำพวกปลานะคะปลานะคะเด็กๆมีทั้งปลาน้ำจืดแล้วก็ปลาน้ำเค็มใช่ไหมคะลักษณะสำคัญของปลานะคะเด็กๆจะมีลักษณะรูปร่างเป็นไงคะอย่างปลาที่คูวงกลมรูปร่างเป็นไงลูก
รูปร่างเรียวยาวใช่ไหมคะลำตัวค่อนข้างแบนนะคะเพื่อให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับการเคลื่อนที่ในน้ำนะคะอุณหภูมิในร่างกายของปลานั้นสามารถปรับเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของน้ำที่ปลาอาศัยอยู่ได้เพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆปลาจึงจัดเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะปลาจะมีการเคลื่อนที่นะคะโดยใช้คีบในการว่ายน้ำและการทรงตัวนะคะโดยคีบของปลานะคะเด็กๆจะมีอยู่ด้วยกัน5ชนิดนะคะชนิดที่1นะคะเด็กๆก็คือคีบอกเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะคะคีบอกนะคะแล้วก็มีคีบท้องคีบท้องอยู่ตรงนี้นะลูกคีบท้องเนี่ยนะคะคีบอกคีบท้องนะคะมีคีบหลังตรงนี้นะคะแล้วก็คีบทวารนะคะแล้วก็คีบหางตรงนี้นั่นเองนะคะโดยปลานะคะจะหายใจโดยใช้เหงือกนะคะเพื่อเหงือกของปลานั้นจะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซนั่นเองค่ะสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดที่2นะคะเด็กๆก็คือสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนั่นเองค่ะสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นกบอึ่งอ่างเขียดปลาสลามันเดอร์นะคะหรือที่เราเรียกว่าจิ้งจกน้ำนะคะอย่างภาพนี้นะคะก็คือสลามันเดอร์ใช่ไหมลูกนะคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะหรือสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าครึ่งน้ำครึ่งบกนะคะเด็กๆเนื่องจากว่าสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนั้นจะอาศัยอยู่ในน้ำก่อนที่จะขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกนั่นเองนะคะสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนะคะเด็กๆจะออกลูกเป็นไข่ในน้ำนะคะเมื่อตัวอ่อนของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกออกจากไข่แล้วนะคะจะอาศัยอยู่ในน้ำในช่วงเวลานึงนะคะเมื่อโตเป็นตัวเต็มวัยนะคะก็จะขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกส่วนใหญ่นะคะเด็กๆสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนะคะมักจะอาศัยอยู่บริเวณที่ชื้นแฉะนะคะโดยลักษณะสำคัญนะคะของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนะคะเด็กๆอย่างเช่นเด็กๆสังเกตภาพของสัตว์ชนิดนี้ที่ครูวงกลมให้ดูนะคะมีขาอยู่2คู่ใช่ไหมคะเนี่ยมีขาอยู่2คู่นะคะนะคะมีขาอยู่2คู่ผิวหนังบางไม่มีขนไม่มีเกล็ดไม่มีคอนะคะตาโปนแล้วก็กลมมีหูแต่ไม่มีรูหูนะคะมีรูจมูกอยู่ด้านบนของปากปากกว้างนะคะมีฟันซี่เล็กๆ2แฉกนะคะแล้วก็มียางเหนียวเพื่อช่วยในการจับแมลงนั่นเองนะคะการเคลื่อนที่ของตัวอ่อนของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนะคะเราเรียกว่าลูกออสหรือคุณครูยกตัวอย่างของกบเนี่ยนะคะกบจัดเป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนะคะโดยตัวอ่อนของกบนะคะเราเรียกว่าลูกออสนะคะอาจจะอาศัยอยู่ในน้ำนะคะเคลื่อนที่โดยใช้หางในการโบกพัดไปมานะคะส่วนตัวเต็มวัยนั้นจะเคลื่อนที่โดยการกระโดดนั่นเองนะคะการหายใจของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนะคะเด็กๆตอนที่ยังเป็นตัวอ่อนนั้นจะหายใจโดยใช้เหงือกนะคะส่วนตัวเต็มวัยจะหายใจโดยใช้ปอดหรือว่าผิวหนังนั่นเองค่ะถัดมานะคะเด็กๆเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังจำพวกสัตว์เลื้อยคลานนะคะสัตว์เลื้อยคลานนะคะเด็กๆอย่างเช่นจิ้งจกตุ๊กแกกิ้งก่าจระเข้เต่านะคะสัตว์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บนบกแต่มีแค่บางชนิดนะคะเด็กๆที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะอย่างเช่นเต่าทะเลนั่นเองนะคะลักษณะสำคัญนะคะของสัตว์เลื้อยคลานจะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะมีผิวหนังที่ค่อนข้างหนามีเกล็ดแห้งปกคลุมลำตัวนะคะหรือว่ามีกระดองที่ช่วยในการห่อหุ้มลำตัวอย่างเช่นสัตว์จำพวกเต่านั่นเองนะคะซึ่งสัตว์จำพวกเลื้อยคลานนะคะจะหายใจโดยใช้ปอดนะคะสามารถแบ่งออกเป็น4ชนิดนะคะตามลักษณะรูปร่างนะคะอย่างเช่นงูนะคะเด็กๆอย่างงูภาพนี้ที่ครูวงกลมนะคะงูนะคะจะมีลักษณะที่ไม่มีขาลำตัวยาวไม่มีหูนั่นเองนะคะหรือว่ากิ้งก่านะคะเด็กๆกิ้งก่าตุ๊กแกนะคะจิ้งจกเนี่ยพวกนี้นะคะตุ๊กทิ้งครูวงกลมนะคะกิ้งก่าตุ๊กแกจิ้งจกจิ้งเหลนนะคะจะมีลักษณะที่มี4ขาอาศัยอยู่บนบกสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็สลัดหางทิ้งได้นั่นเองนะคะหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานจำพวกจระเข้ตะโข่งนะคะตัวเงินตัวทองตะกวดนะคะลักษณะของสัตว์จำพวกนี้นะคะจะมีผิวหนังที่เป็นเกล็ดที่ค่อนข้างหนาแล้วก็เหนียวหัวโตปากกว้างนะคะอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนั่นเองนะคะเนี่ยจระเข้นะคะ
หรือถัดมานะคะเด็กๆสัตว์เลื้อยคลานจำพวกเต่าตะภาพน้ำนะคะจะมีลักษณะเป็นกระดองแข็งห่อหุ้มตัวไม่มีฟันนะคะขาแล้วก็กรรไกรค่อนข้างแข็งแรงนะคะอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนั่นเองค่ะถัดมานะคะเด็กๆเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังจำพวกสัตว์ปีกนะคะสัตว์ปีกนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นนกนะคะนกอย่างภาพนี้นะคะนกมีอะไรคะมีไก่เนี้ยไก่นะคะแล้วก็มีห่านมีหงใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแพนกวินเนี้ยนกยุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสัตว์ปีกนั้นนะคะมีทั้งบินได้แล้วก็บินไม่ได้ส่วนใหญ่สัตว์ปีกนะคะเด็กๆจะอาศัยอยู่บนบกนะคะลักษณะสำคัญของสัตว์ปีกนะคะเด็กๆสัตว์ปีกนะคะเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่มีขา2ขานะคะแล้วก็มีปีก1คู่รูปร่างเรียวนะคะร่างกายจะปกคลุมไปด้วยขนที่มีลักษณะเป็นแผงแล้วก็ปุยนะคะปากเป็นจงอยแหลมไม่มีฟันนะคะกระดูกทั่วร่างกายนั้นจะเป็นโครงแล้วก็กรวงมีน้ำหนักที่เบานะคะแล้วก็มีถุงลมที่อยู่ติดกับปอดนะคะเพื่อช่วยให้นกนั้นมีตัวที่เบาสามารถสะดวกต่อการบินได้ง่ายนั่นเองนะคะการเคลื่อนที่นะคะเด็กๆเคลื่อนที่โดยใช้การเดินการกระโดดการวิ่งและการบินนะคะบางชนิดสามารถว่ายน้ำได้นะคะอย่างเช่นพวกเป็ดห่านหงนกเป็ดน้ำนกเพนกวินนะคะและสัตว์จำพวกสัตว์ปีกนะคะเด็กๆหายใจโดยใช้ปอดนั่นเองค่ะถัดมานะคะเด็กๆเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังจำพวกสุดท้ายนะคะก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเด็กๆมีมากมายหลายชนิดอย่างเช่นสุนัขแมวช้างม้าควายลิงโลมาวานพยูนค้างคาวหรือว่าตุ่นปากเป็ดนะคะส่วนใหญ่นะคะเด็กๆสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะอาศัยอยู่บนบกบางชนิดมีรูปร่างคล้ายปลาอาศัยอยู่ในน้ำนะคะอย่างเช่นวานโลมาหรือว่าพยูนนั่นเองนะคะลักษณะสำคัญของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเด็กๆสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะจะมีลักษณะพิเศษก็คือตัวเมียนั้นจะมีต่อมน้ำนมเอาไว้สำหรับเลี้ยงดูลูกนั่นเองนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเด็กๆจะมีขนแบบเส้นนะคะปกคลุมทั่วร่างกายมีรูหูมีใบหูบางชนิดมีขาบางชนิดไม่มีขานะคะการเคลื่อนที่สามารถเคลื่อนที่โดยการเดินวิ่งกระโดดนะคะบางชนิดสามารถว่ายน้ำได้นะคะหายใจโดยใช้ปอดนะคะส่วนใหญ่นะคะเด็กๆสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะเป็นสัตว์บกนะคะอย่างเช่นสุนัขช้างลิงสิงโตจิงโจ้เม่นหนูอย่างเงี้ยนะคะสำหรับสัตว์น้ำที่จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะอย่างเช่นวานหรือว่าโลมานะคะเด็กๆส่วนใหญ่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นออกลูกเป็นตัวนะคะจะมีอยู่แค่บางชนิดที่ออกลูกเป็นไข่นะคะอย่างเช่นตุ่นปากเป็ดกับตัวกินมดนั่นเองค่ะมาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆคราวนี้ก่อนที่เราจะจบกิจกรรมการเรียนการสอนกันไปในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้นะคะที่เราได้เรียนด้วยกันในวันนี้กันก่อนนะคะในเรื่องของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะเด็กๆเราสามารถแบ่งออกเป็น5ชนิดใช่ไหมคะชนิดที่1ก็คือสัตว์จำพวกปลานะคะชนิดที่2ก็คือสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนะคะชนิดที่3สัตว์เลื้อยคลานชนิดที่4สัตว์ปีกนะคะและชนิดที่5ก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองนะคะโดยสัตว์จำพวกปลานะคะเด็กๆเป็นสัตว์เลือดเย็นที่อาศัยอยู่ในน้ำหายใจโดยใช้เหงือกใช่ไหมคะส่วนสัตว์จำพวกสัตว์ปีกนะคะไม่ว่าจะเป็นนกไก่เป็ดพวกนี้ใช่ไหมคะนกไก่เป็ดนะคะหรือว่าสัตว์ปีกนะคะเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจโดยใช้ปอดใช่ไหมคะแล้วก็หรือจะเป็นพวกสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนะคะไม่ว่าจะเป็นกบเขียดปาดอึ่งอ่างคางคกหรือว่าสลามันเดอร์นะคะสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนะคะเด็กๆตอนที่ยังเป็นตัวเล็กๆนะคะจะหายใจโดยใช้เหงือกตอนที่ยังอาศัยอยู่ในน้ำนะคะแต่เมื่อสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยนะคะเมื่อขึ้นมาอยู่บนบกนะคะจะหายใจโดยใช้ปอดและผิวหนังนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีสัตว์เลื้อยคลานนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นงูเต่าจระเข้จิ้งจกตุ๊กแกกิ้งก่าใช่ไหมคะสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้นะคะเด็กๆออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมคะนะคะแล้วก็จะมีพวกสัตว์อะไรอีกคะ
อีกชนิดที่5ก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเด็กๆจะมีเส้นขนไหมคะคล้ายๆกับเส้นผมปกคลุมลำตัวใช่ไหมคะโดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นนะคะจะมีลักษณะพิเศษก็คือจะตัวเมียจะมีต่อมน้ำนมเอาไว้สำหรับเลี้ยงดูตัวอ่อนนั่นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องของสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้ง5ชนิดนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูติ๊กไม่มีการบ้านให้ทำนะคะเด็กๆทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ